แกงตุ้มกันนะเจ้าขมิ้นผงค่ะขมิ้นหัวบะมีเอาขมิ้นผงใส่เอานะเจ้าน้อเป็นอย่างน้อใช้แทนกันได้ลืมกะปินะคะเพราะป่าใส่ก่อนเลยนะเจ้าเพราะว่าอันนี้มันนั้นไอ้ขึ้นชายเนี่ยเขาสามารถกรอบๆได้เราจะเอาปลาใส่ก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นชายเนี่ยเราจะเอาใส่แป๊บเดียวค่ะกินกรอบๆ ก็ได้ค่ะถ้าปลาสุกแล้วค่อยเอาขึ้นชายใส่เอาปลาใส่ลงไปก่อนนะเจ้าใส่น้ำจะเยอะเกินไปเดือดปรดๆเลยอ
าสุกแล้วค่ะใส่หัวหอมใส่หอมใหญ่นิดนึงนะคะปลานี่มันชิ้นใหญ่นะคะมันไม่เละนะเราก็เลยเอาปลาใส่ก่อนเพราะว่าตัวมันไม่สุกไม่ใส่เด้อเพราะว่าน้ำปลามันอร่อยอยู่แล้วค่ะมันหวานอยู่แล้วอันนี้เป็นน้ำปลาอีกรสหนึ่งเดี๋ยวจะใส่อันนี้ด้วยอันนี้จะอร่อยมันหวานมันใส่แล้วมะเขือเทศค่ะอยากให้มันหวานคนหม้อพาสต้าของคุณสีมาได้ที่หรือยังนี่ค่ะคุณสีมากินพาสต้ากำลังตุ๋นอยู่เคี่ยวซื้อกระเทียมผงมาใส่พริกพริกหวานพริกเผ็ดมากไทยThank you.
จะรสชาติเหมือนส้มปล่อยนะคะผักนี้ใส่ลงไปเลยไก่กล้องก็เลยยกมาไว้หัวนี้เพราะหัวนั้นจะใหญ่พอดีอร่อยมากค่ะไม่ต้องใส่มะเขือเทศละใส่มะนาวเลยเปรี้ยวพอดีเพิ่มมะนาวอีกนิดนึงแล้วนะคะเปรี้ยวมากก็ได้ถ้าใครชอบมะเขือเทศก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่ามันอร่อยแล้วลองใส่มะเขือเทศดูซิว่ามันจะอร่อยไหมใส่สองพริกก็พออันนี้เป็นเมนูประยุกต์นะคะแกงตูนแกงทูนแกงทูนแต่ไม่ใช้ทูนค่ะสุดยอดเมนูเมนูนี้ที่รอคอยแกงตูนใส่ปลาค่ะแกงทูนใส่ปลาแกงตูนใส่ป๋าสูตรคนเหนือนะเจ้าแกงตูนเจียงไฮ้แกงตูนสันสลีแกงตูนพญาเมงร้ายนะเจ้าใส่น้ำพริกน้ำผ้าน้ำปลาห้า